วัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาทุกคนไปเลือกสีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิด2566กันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนกำลังคิดที่จะออกรถอยู่ใช่ไหมเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกสีไหนดีสีไหนไม่ดีสีไหนเหมาะกับตัวเองใช่ไหมวันนี้จะพาไปเลือกสีที่เหมาะกับวันเกิดของแต่ละคนนะจะเสริมดวงเสริมลาภจะเมตตามหานิยมต่างๆก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับและที่สำคัญมีสีที่ต้องห้ามด้วยนะใครเกิดวันไหนอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับมีสีที่ต้องห้ามห้ามเพื่อนๆขับเด็ดขาดนะจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดของเรานั้นจะมีสีไหนที่จะเหมาะกับเราบ้างนะครับวันแรกเลยนะตัวนี้เป็นสีที่ถูกโฉลกตามวันเกิดวันอาทิตย์นะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหนึ่งเลยสีที่เสริมบารมีเสริมอำนาจจะเป็นรถที่เป็นสีแดงและก็สีแดงเลือดหมูนะครับ2รถที่เสริมการเงินและโชคลาภจะเป็นรถสีดำนะ3สีที่เสริมเรื่องความปลอดภัยจะเป็นรถสีขาวกับสีครีมนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ4สีที่เสริมความน่าเชื่อถือจะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะครับ5สีที่เสริมดวงให้คนรักคนเมตตาจะต้องเป็นรถสีเขียวนะ6สีที่เสริมเรื่องเมตตามหานิยมจะเป็นรถสีบรอนสีเทาและก็สีทองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้เลือกสีตามนี้เลยนะใครที่อยากได้ในเรื่องด้านไหนเกี่ยวกับชีวิตก็สามารถเลือกสีตามนี้ได้นะครับแต่จะมีสีต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่นะครับได้แก่สีฟ้ากับสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นสีต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเพราะว่า2สีนี้จะทำให้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับต่อไปจะเป็นสีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะวันจันทร์จะมีสีไหนดีบ้างนะครับ1เลยสีที่เสริมบารมีเสริมอำนาจจะเป็นสีเขียวนะครับสีที่เสริมเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะสีที่เสริมเรื่องความปลอดภัยจะเป็นสีดำนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะสีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นรถสีม่วงเปลือกมังคุดกับสีฟ้านะครับสีที่เสริมในเรื่องของดวงเรื่องของคนรักคนเมตตาจะต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีเทานะสีที่เสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมจะต้องเป็นสีชมพูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะจะเห็นได้ว่าจะมีความแตกต่างนะคนที่เกิดวันจันทร์สีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นสีฟ้านะแต่สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์สีฟ้าจะเป็นสีต้องห้ามเลยนะครับสำหรับสีวันเกิดนะจะมีแตกต่างกันไปนะครับแต่จะมีสีที่ต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่นะครับได้แก่รถสีแดงนะสีแดงเป็นสีต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับต่อไปจะเป็นสีที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับไปดูกันว่าวันอังคารจะมีสีไหนที่ถูกโฉลกในด้านไหนบ้างนะครับ1เลยสีที่เสริมบารมีเสริมอำนาจจะเป็นรถสีดำนะครับสีที่เสริมในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะเป็นรถสีม่วงแก่นะสีที่เสริมเรื่องความปลอดภัยจะเป็นสีเทากับสีแสดนะครับสีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นรถสีบอนกับสีเทาสีที่เสริมในเรื่องของดวงความรักความเมตตาจะต้องเป็นรถสีน้ำตาลกับสีเขียวนะครับส่วนสีที่เสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมนะจะเป็นสีแดงกับสีชมพูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะสีแดงจะเป็นรถที่เสริมในเรื่องของความเมตตามหานิยมนะแต่ถ้าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์สีแดงจะเป็นสีที่ต้องห้ามเลยนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สีนะวันอังคารจะมีสีที่ต้องห้ามอยู่ได้แก่สีขาวกับสีครีมนะครับตัวนี้2สีนี้จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับสำหรับ2สีต้องห้ามนี้นะคนเกิดวันอังคารนะครับต่อไปเป็นสีที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะทุกคนวันพุธจะแบ่งออกเป็นวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนนะเดี๋ยวจะพาไปดูวันพุธกลางวันก่อนนะครับว่าจะมีสีอะไรที่ถูกโฉลกบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับ1เลยสีที่เสริมในเรื่องของบารมีเรื่องของอำนาจนะจะเป็นรถที่เป็นสีน้ำตาลกับสีทองนะครับ2สีที่เสริมในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะเป็นสีม่วงแก่นะครับ3สีที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นสีเทากับสีบรอนซ์นะ4สีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับ5สีที่เสริมในเรื่องของคนรักคนเมตตาจะเป็นสีเขียวกับสีดำนะครับข้อที่6
สีที่เสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองอ่อนนะครับสำหรับคนที่เกิดพุธกลางวันนะครับจะมีสีที่ต้องห้ามอยู่ได้แก่รถสีชมพูและก็สีแสดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะห้ามใช้รถ2สีนี้เด็ดขาดนะครับก็คือรถสีชมพูกับรถที่เป็นสีแสดนะครับก็จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับต่อไปจะเป็นสีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเมื่อกี้เป็นวันพุธกลางวันนะครับตัวนี้จะเป็นวันพุธกลางคืนนะครับไปดูกันว่ามีสีไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยสีที่เสริมเรื่องของบารมีเรื่องของอำนาจจะต้องเป็นรถสีดำนะครับสีที่เสริมในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะเป็นสีแดงกับสีน้ำตาลนะสีที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นสีเทากับสีบอลนะครับสีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นสีชมพูนะครับสีที่เสริมในเรื่องของคนรักคนเมตตาจะต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้าสีที่เสริมในเรื่องของความเมตตามหานิยมจะเป็นสีม่วงแก่นะครับจะเห็นได้ว่าสีที่เสริมในความน่าเชื่อถือจะเป็นสีชมพูนะจะแตกต่างกันกับคนที่เกิดกลางวันเลยนะกลางวันนี่รถสีชมพูนี่เป็นสีต้องห้ามนะแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนสีชมพูจะเป็นสีที่ให้ความน่าเชื่อถือนะเพื่อนตัวนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับจะมีสีต้องห้ามอยู่สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นก็คือรถสีแดงกับสีทองนะครับเพราะสองสีนี้อาจจะทำให้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับต่อไปเป็นสีที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะทุกคนวันพฤหัสนะข้อหนึ่งเลยสีที่เสริมบารมีเสริมอำนาจจะเป็นสีส้มกับสีทองนะครับ2สีที่เสริมในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะเป็นรถสีฟ้านะ3สีที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นสีแดงนะครับ4สีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นรถสีขาวนะครับ5สีที่เสริมในเรื่องของดวงให้คนรักคนเมตตาจะเป็นสีเทากับสีบอลนะครับสีที่เสริมในเรื่องของความเมตตามหานิยมก็จะเป็นสีเขียวนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีนะครับจะมีสีต้องห้ามอยู่ทั้งหมด3สีได้แก่รถสีดำรถสีม่วงและก็สีน้ำเงินนะครับเพราะ3สีนี้อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับสีต่อมาเป็นสีที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับไปดูกันว่าวันศุกร์จะมีสีไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยเสริมบารมีเสริมอำนาจจะเป็นรถสีแดงกับสีทองนะสองสีที่เสริมเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภจะเป็นสีน้ำตาลสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นรถสีแดงกับสีชมพูนะครับสีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นรถสีเขียวนะสีที่เสริมในเรื่องของดวงให้คนรักคนเมตตาจะเป็นรถสีดำนะครับสีที่เสริมในเรื่องของความเมตตามหานิยมจะต้องเป็นรถสีเหลืองกับสีทองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์จะมีสีต้องห้ามอยู่ทั้งหมด3สีนะครับนั่นก็คือรถสีเทาสีบรอนซ์และก็สีม่วงนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับสำหรับ3สีต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต่อไปเป็นสีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะตัวนี้เป็นวันเสาร์นะครับ1เลยสีที่เสริมบารมีเสริมอำนาจจะเป็นสีทองสีเหลืองนะครับสีที่เสริมเรื่องของการเงินหรือของโชคลาภจะเป็นสีเทากับสีบอลนะสีที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นรถสีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับสีที่เสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือจะเป็นรถสีแดงนะสีที่เสริมในเรื่องของคนรักคนเมตตาจะเป็นรถสีชมพูนะครับและสุดท้ายเลยสีที่เสริมในเรื่องของดวงเมตตามหานิยมนะครับจะเป็นรถสีดำกับสีม่วงแก่นะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะมีสีต้องห้ามอยู่ทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีเขียวกับสีแสดนะคนที่เกิดวันเสาร์ห้ามใช้2สีนี้เด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้นะครับนี่คือสีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิด2566นะครับใครที่กำลังจะซื้อรถอยู่เลือกสีไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ก็อาศัยคลิปช่างเกียรติเลยว่าเลือกตามสีโฉลกตามนี้ได้นะทุกคนสีที่ถูกโฉลกตามวันเกิด2566นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสีของทุกคนนะครับที่กำลังเลือกที่จะซื้อรถกันอยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ
ฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่างกิจด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวช่างกิจจะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆแบบนี้ตลอดไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ